สวัสดีค่ะพบกับชาเมลชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาเพิ่มความหวานเกินนะคะกินสังขยาฟักทองค่ะนี่ค่ะทำเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเนื้อฟักทองนั้นหนาเหลืองๆมันๆ นะคะดูค่ะลองมาชิมกันเลยนะคะรสชาติจะเป็นยังไงค่ะสังขยาฟักทองเราค่ะแต่เขาหยาบหวานมันค่ะฟักทองก็มันค่ะเนื้อมาค่ะจะเพิ่มความหวานนั่นค่ะหวานมันค่ะอร่อยมากเลยค่ะนะคะชิ้นที่สองค่ะเยอะๆค่ะเพิ่มความหวานกันหน่อยนะคะเพื่อนๆนะคะคำโตๆค่ะเผื่อเพื่อนๆด้วยนะคะคำเน้นๆค่ะดูจบแล้วอย่าลืมไปทำกินกันนะคะหวานมันค่ะของหวานไทยนี่เรามันสุดยอดเลยค่ะต้องถึงกะทินะคะอย่าลืมทานกันเลยนะคะลองเลยนะคะอาค่ะอาค่ะอร่อยมากค่ะนี่ใช้ฟักทองญี่ปุ่นนะคะฟักทองญี่ปุ่นค่ะเนื้อเหนียวมากมันมากเลยค่ะฟักทองญี่ปุ่นค่ะเอาค่ะคำโตๆค่ะสองชิ้นแล้วเราหยุดไม่อยู่เลยค่ะชิ้นเล็กๆอีกตั้งชิ้นนึงฟักทองญี่ปุ่นนี่มันหวานมันมากเลยนะคะเนื้อค่ะสังขยาก็เนื้อเนียนมากเลยค่ะหวานมันมากนุ่มนะคะอยากจะทำนะคะจบแล้วอย่าลืมไปทำทานกันนะคะสังขยาฟักทองค่ะหวานมันฉันคือเธอก็เพิ่มความหวานความมันให้กับตัวเองนะคะคลิปนี้จบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องชาเมลด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย